สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อและใจสงขลาเราพาไปเที่ยวที่สวนสัตว์สงขลากันอีกครั้งนะครับวันนี้ทางสวนสัตว์สงขลาได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารสัตว์เพื่อนำไปแจกให้กับสัตว์ป่าตามส่วนจัดแสดงต่างๆของสวนสัตว์สงขลากันนะครับเนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติครับนายวันชัยตันวัฒนะผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาเปิดเผยว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าควบคู่ไปกับการดำเนินกิจการของสวนสัตว์สงขลานะครับนอกจากนี้ทางสวนสัตว์สงขลายังได้จัดกิจกรรมส่งมอบความรักให้กับสัตว์ป่าในสวนสัตว์สงขลาครับทั้งแรดขาวช้างสิงโตหมีหมาหมีควายและเพนกวินครับโดยมอบของขวัญให้กับสัตว์ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่เพื่อกระตุ้นให้สัตว์ได้พัฒนาทักษะตามธรรมชาติเช่นการดมกลิ่นและการค้นหาอาหารจากกล่องของขวัญที่เจ้าหน้าที่ได้ซ่อนอาหารสดและเครื่องเล่นเอาไว้ภายในกล่องของขวัญครับและนี่ก็คือบรรยากาศภาพกิจกรรมที่ทางสวนสัตว์สงขลาจัดขึ้นเราไปดูกันเลยครับครั้งนี้ไม่เคยกวนกันนะอร่อยสวัสดีว่าปลาจะโจทย์รับผ่านไม่ตั้มอ๋อเดี๋ยวพวกเราเองน้องๆหนูๆที่เข้ามาใช้บริการสวนสัตว์นะครับปีหนึ่งเรามีท่องเที่ยวปีฉลูนะคะปีวัวแล้วก็ขอเรียนเชิญคณะเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ค่ะร่วมมาเร็วนี่มามามาเล่นกลองไปทางนู้นกันดูพวกกูกินเลยหน้าตาลมดีนะได้กินเหรอตัวเมียไม่กินเล่นดูพวกเล่นกูกินเอง